สวัสดีครับก็ในแมปนี้ที่ผมจะมาก็คือมอสโกเวียเป็นแมปที่ผมมาล่านางไม้นั่นเองในเซตตีธาตุดินของผมเนี่ยสำหรับแอดอะของที่เราจะใช้กันหลักๆจริงๆจะมีอยู่ 3-4 อย่างก็อย่างแรกก็คือกาตาไฟจริงๆจะใช้กาตาธรรมดาก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนำเป็นกาตาไฟเพราะว่าในแมปเนี้ยมันค่อนข้างห่างไกลพอสมควรอยู่เหมือนกันอีกทั้งมันทำให้ไซเลนด้วยแล้วก็การ์ดที่ใส่อ่ะจริงๆจะใส่เป็นเฉพาะทางก็ได้แต่ผมแนะนำการ์ดคาโฮมากกว่าเพราะว่าคือมันยุ่งขัดจังหวะก็ผมแนะนำเป็นการ์ดคาโฮมากกว่าคือตีธาตุดินแรงขึ้น 20% จริงๆเราจะใส่ผสมการ์ดกันก็ได้แต่ว่าของผมขี้เกียจทำหลายอันว่างั้นเถอะพูดง่ายก็คือใส่แม่งเลย3ใบคาโฮเพราะฉะนั้นผมจะตีธาตุดินแรงขึ้น 60% กาต้าอันนี้เป็นกาต้าไฟที่ผมสามารถใช้ได้ทั่วไปกาต้าไฟปกติแล้วเราจะเอาไปตีที่พอตีได้ก็มีอันเดสกับธาตุดินแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นธาตุดินมากกว่าแอดไม่น่าจะไปค่อยไปตีอันเดสเท่าไหร่เรายังไม่ค่อยเจอแมปที่มันมีอันเดสดีๆเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้กาต้าไฟที่อัพเป็นตีอัพการ์ดตีธาตุดินนั่นเองอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้สำหรับกล้ามก็คือการ์ดแมกมาลิงเพิ่มแอทแทค5แล้วก็เพิ่มความรุนแรงในการโจมตีมอนสเตอร์ธาตุดิน 10% ตอนนี้เราก็จะเพิ่มความพลังโจมตีธาตุดินไอ้ตรงนี้กาต้าเรา60การ์ดที่ใส่กับกล้ามอีก10เป็น 70% เพราะฉะนั้นเราจะตีธาตุดินเนี่ยเป็นเซตที่ตีธาตุดินได้แรงมากก็คือ 70% เลยและแถมไอ้อันนี้ยังบวก5แล้วก็เพิ่มคลิกอีก15ถ้าโจมตีมอนสเตอร์ประเภทสัตว์และพืชซึ่งไอ้นางไม้เนี่ยมันเป็นประเภทพืชเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังมีไอ้แหวนนี่อีกจำได้ไหมในคลิปที่แล้วซึ่งผมเป็นสายแหวนโจร2อันก็ผมมี SCR และ AGI 7 90เพราะฉะนั้นผมจะได้คลิกด้วย10หน่วย2วงก็20บวกกับอันนี้ก็อีก15เป็น35บวกพื้นฐานอีก1ก็จะเป็น36แต่ไอ้15ตัวเนี้ยมันจะยังไม่โชว์นะเพราะว่าเว้นแต่ว่าเราไปตีซึ่งเดี๋ยวเราจะไปตีกันแล้วมันก็จะมีหมวกงูอีกเราก็จะทั้งเบิ้ลทั้งคลิกกันกระจายเลยแน่นอนมันเป็นตัวของ1ในเซตที่เหมาะมากที่เราจะมาล่ากันอาจจะมีปัญหาเรื่องมอนตัวอื่นน่ารำคาญนิดหน่อยแอสอาจจะก็พอมาได้แหละแต่ว่าอาจจะลุงไม่เท่าเวิร์กเพราะว่าแอสมันมี MP ค่อนข้างต่ำนี่ขนาดผมใส่ทั้งกาลัดทั้งรองเท้าโซฮีนะเนี่ย MP ก็ยังน้อยถึงแม้อินผมจะ1ก็เหอะก็เด็กผมยังไม่ค่อยเยอะอาจจะสติลขุกขักบ้างไปนิดหน่อยที่ป๊าบก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นเซตที่เราจะตีกันคลิกกระจายแล้วก็เบิ้ลรัวแรงมากด้วยสำหรับธาตุดินของผมใช้โซลิงแถมอีกเราจะได้เห็นกันว่าโซนิกโบทีมันเท่าไหร่ถ้าเราใส่ตีธาตุพืชตีเผาพืชเข้าไปอีกมันจะผสมกันมันก็จะแรงขึ้นอีกแล้วเนี่ยแต่ผมขี้เกียจทำกาต้าหลายอันก็กาต้าธาตุไฟผมแค่อันนี้ก็พอละขี้เกียจเยอะพูดง่ายคือจนแล้วไม่ไหวแล้วอันนี้ผมกดกั๊มอยู่นะครับมอนมันมีค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องหากันอ้าวไม่ทันกดไปแล้วไม่มีวิงไม่มีน่าจะมีอยู่แค่ประมาณ15ตัวแมปก็กว้างกว้างมอนก็น้อยน้อยเพราะฉะนั้นหนังสือมันก็จะค่อนข้างแพงหน่อยของผมใน1กรัมก็จะล่าได้ประมาณสัก70ใบบูนะประมาณสัก70เนี่ยแหละโดยส่วนใหญ่กระจกก็ประมาณสัก30บวกถ้าเชี่ยวๆหน่อยก็อาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้
เราก็สตีลนี่ไงมันก็จะทั้งเบิ้ลทั้งคลีเลยกระจายสนุกดีชุดที่ผมใส่กางเกงเป็นธาตุน้ำเพราะว่าผมเอาไว้กันซวยโดนวอเตอร์บอลบางทีมันออกมาหลายฮิตก็จะได้ปลอดภัยรอดตายที่เหลือก็หมวกงูไม่มีอะไรก็น่าจะเซตเดิมๆแหละถ้าสายธนูนี่มันก็เฮ้แบ็กสไลด์มันย่อมไวกว่าเดินธรรมดาอยู่แล้วไปไหนหมดวะชักจะเยอะอ้าวไอ้นี่น่าน่าเห็นไหมหลายฮิตถ้าไม่ใช่ชุดธาตุน้ำอาจจะเดี้ยงไปแล้วเพราะฉะนั้นผมมีไว้เพื่อความปลอดภัยเจอแล้วเนี่ยก็สนุกดีทั้งเบิ้ลทั้งคีเสียดายมอนน้อยไปหน่อยถ้ามอนมันเยอะๆนะมันจะมันมากเลยล่าธาตุดินผมยังไม่ได้โซนิกโบให้ดูโซนิกโบน่าจะประมาณสัก16,000ได้โดยประมาณปาบเขาให้ทั้งใบทั้งสตาร์เลยค่อนข้างเปลือง MP ก็แล้วแต่สะดวกถ้ามอนที่เลือดสัก15,000ลงมาเป็นธาตุดินอ่ะผมสามารถทีเดียวจบได้เลยเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรยุ่งผมสลับเอากาต้าเหมืองมาไว้ด้วยผมสลับเอากาต้าเหมืองมาไว้เผื่อเจอมอนในนี้ที่มันเป็นธาตุน้ำกาต้าไฟผมค่อนข้างมีปัญหาตีเบาไปนิดนึงเฮ้ยเลือดเราน้อยเว้ยเกมอยู่จัดสิเรียบร้อยแล้วจ้วงซะหน่อยไหมยังไงก็15,000อัพอ่ะไม่ต้องกลัวละไปหามอนที่เลือดมันน้อยๆสัก15,000ลงมาแล้วเราไปบินจริงๆถ้าเป็นธาตุน้ำก็ได้อยู่
แต่ว่าอาจจะต้องใช้เป็นกล้ามโลวีแล้วตากาต้าลมไม่ไหวว่ะแพงเกินเนี่ยก็ยังอยู่ได้เรื่อยๆถ้าสมุดตกมาก็รับทราบกันไปตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก 2M ได้ละมั้งแอบค่อนข้างแคบไปนิดถ้าจะมาแมปนี้ผมแนะนำให้มีอินซะหน่อยเพราะว่าเราจะอาจจะต้องใช้เทเลกันซึ่งมันจะได้ไม่ต้องพกวิงมาแบบผมไม่งั้นเดี๋ยวแมปมันไกลด้วยไงเรื่องของเรื่องในอนาคตพอมีเดี๋ยวมีจะมีมอนธาตุดินใหม่ๆมาเราก็สามารถใช้เซตนี้ไปตีได้เช่นกันถ้ามอนมันเป็นประเภทพืชหรือสัตว์เราก็จะคลี่กันกระจายแบบเมื่อกี้อันนี้เป็นหนึ่งในแมปที่ผมว่าคนน่าจะมากันพอสมควรสำหรับในกรณีล่าหนังสือฟาร์มเงินก็ได้ด้วยแบบนี้นี่เราตีกันไป10นาทีได้แล้วมั้งเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,000-16,000ตัวนี้ใครสติลไปแล้วป่าวะแน่เลยไม่ติดบางทีก็มีคนสติลไปแล้วแต่วิ่งหนีเพราะมอนเยอะจัดก็กำใกล้จะหมดแล้วก็คลิปนี้ผมว่าเดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเดี๋ยวในคลิปแอดในครั้งถัดไปผมก็จะมีคลิปอื่นๆเพิ่มมาให้อีกก็คลิปนี้ผมไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ